โหดูมะพร้าวลูกสีเหลืองสวยมากๆฮะนะก็ถือว่าเป็นมะพร้าวที่ค่อนข้างแปลกตานะที่หาดูกันได้ยากนะสีสวยจริงๆนี่เห็นไหมอันนี้ก็อยู่ในสวนนงนุชฮะนะนาเล็กมาเดินเที่ยวชมนะก็เก็บมาฝากกันท่องจินตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆพี่น้องเคยเห็นไหมมะพร้าวลูกสีเหลืองทั้งต้นเลยฮะสีเหลืองออกส้มๆนะสวยงามมากๆเลยนะเราก็ส่วนใหญ่จะเจอแต่มะพร้าวลูกสีเขียวธรรมดาอย่ามาเขียวอ่อนอันนี้ออกสีเหลืองตั้งแต่ลูกเล็กยันลูกโตเลยเนี่ยหลายต้นฮะแล้วก็ดกด้วยเห็นไหมนะใครรู้จักหรือว่าใครเคยปลูกว่ารสชาติเป็นยังไงก็บอกนาเล็กหน่อยนะเพราะจะมาขอกินเขาที่นี่ก็คงไม่ได้ฮะไม้เขาปลูกประดับกันสวยๆราคาแพงแน่ๆอ่ะก็เก็บแค่ภาพเป็นความทรงจำนะเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับวันนี้นาเล็กมาเที่ยวสวนนงนุชเห็นความสวยงามที่มันแปลกหูแปลกตาก็เก็บมาฝากกันฮะก็เป็นต้นมะพร้าวที่มีลูกดกมากๆและลูกของเขาเป็นสีเหลืองทองทุกลูกฮะตั้งแต่ลูกเล็กๆยันลูกโตเลยฮะนะถือว่าสวยกันสุดๆเลยใครเคยเห็นบ้างพยายามค้นดูใน Google นะว่ามันคืออะไรก็ไม่ชัดเจนนะว่าเป็นมะพร้าวสีเหลืองหรือมะพร้าวไฟไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะบางที่อาจจะเรียกมะพร้าวส้มนะก็ใครรู้ก็บอกกันหน่อยนะฮะนะส่วนใครที่ไม่เคยเห็นก็เนี่ยฮะสวนนงนุชนะก็มาเดินชมก็จะได้เห็นมะพร้าวลูกสวยๆแบบนี้แต่ใครขี้เกียจมาก็เปิดดูคลิปนาเล็กเนี่ยฮะนะให้ชมกันสวยๆงามๆเลยแปลกหูแปลกตาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ